ครับไม่เป็นไรแม่ได้ข่าวซื้ออะไรมาใหม่อ่ะซื้ออะไรมาใหม่หนูว่าพ่อน่าจะผิดบทน่าจะเป็นฟิล์มได้ข่าวว่าซื้ออะไรใหม่แม่ยังงงอะไรวะอ่าโอเคครับผมวันนี้นะครับน้องๆคอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยไม่รู้คลิปไหนมโนเอานะพ่อคลิปนั้นยังไม่ได้ลงโอเคครับผมก็คือก่อนหน้านี้นะครับมีอัปเดตสัตว์เลี้ยงใหม่ในบ้านเรานะครับก็ต้องไปตามดูในช่องพี่ฟิล์มนะครับแต่ช่องนี้เป็นช่องแฮปปี้นะครับเราก็ลงแยกช่องกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่น้องๆก็บอกเฮ้ยไม่รู้จักช่องพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มมีช่องเลยเหรอพี่มีชื่อช่องว่าฟิล์มแฮปปี้ชานเนลไปดูกันด้วยนะครับเพราะปกติช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครดูนะช่องนี้นั่นแหละคือเรื่องจริงเถียงไม่ได้คนติดตามจะล้านลงไปคนดู 20,000 30,000 นะฮะไปดูให้พี่ฟิล์มหน่อยนะคะช่วยกันดูนะคะไม่พี่โดนปิดการมองเห็นขนาดมีแบบว่าอีกแอคนึงอ่ะไปติดตามช่องเต็งยังไม่เด้งเลย คิดดูแล้วกันแบบโอ้ยโอเคได้ครับก็คือตอนนี้พี่ฟิล์มนะครับมีน้องหนูตัวใหม่มาอีกแล้วนะครับแล้วหวงและขี้เบ้อแม่เอาขึ้นไปนอนด้วยเดี๋ยวก็เอาตัวเก่าขึ้นไปนะแต่ว่าแบบไม่ให้อยู่ข้างล่างไงแม่เอาขึ้นไปเก็บไว้ในห้องนอนนะครับจริงๆอ่ะอยู่ข้างล่างสบายกว่าเพราะว่าข้างล่างเปิดแอร์ไงตอนคืนอากาศถ่ายทีแล้วแต่ว่าที่เอาไปไว้ข้างบนเพราะว่ามันตั้งเป็น2ชั้นไงเพราะว่าวางไว้ข้างล่างไม่มีที่วางปกติกลางวันก็เก็บขี้แมวดมขี้แมวกลางคืนน่ะดมขี้หนูหนูมันไม่มีกินสรุปบ้านเรามีสัตว์เลี้ยงทั้งหมด9ตัวแมว6หนู3อ้าวแล้วฟิล์มกับฟิล์มไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเหรอแม่หนูเห็นเรียกเองหนูตลอดเลยเขาเป็นมนุษย์อ๋อเขาเป็นมนุษย์ใช้คำว่าคนเถอะโอเคครับผมไปเดี๋ยววันนี้พ่อถานะครับจะพาไปทัวร์ห้องพี่ฟิล์มนะครับแล้วก็ไปดูหนูตัวใหม่นะที่ร้องเหมือนหมูพออีกตัวนึงจับแล้วก็เสียงเหมือนไคลานแบบเอียดเอียดเอียดแบบนี่อีกตัวนึงร้องอูดอูดไปเดี๋ยวขึ้นไปดูดีกว่านะครับทำไรอ่ะเสร็จเมื่อกี้เลยเพิ่งเรียนเสร็จใช่อ้าวนี่เรียนออนไลน์ไม่ใช่เหรอใช่แล้วทำอะไรอยู่ก็เรียนเสร็จแล้วจบแล้วใช่หมดวันละใช่แล้วทำไมวันนี้เลิกไวอ่ะเพราะว่าอีก2คาบปีเนี่ยไม่มีเรียนใช่เหรอใช่แล้วต้องทำอะไรเล่นฟรีไฟยังอย่าเข้าไปเล่นข้างล่างนี่ทำอะไรอันนี้หนูจะทำงานส่งโอเคได้พี่แอร์นะครับเปิดห้องน้ำให้ลูกเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็มาเที่ยวห้องพี่ฟิล์มได้นะครับค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำฟิวนะครับไปวันนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับน้องฟิวนะครับจะไปดูพี่ฟิล์มดีกว่าโอเคมาอันนี้ก็จะเป็นห้องพี่ฟิล์มนะครับก็จะมีมุมเดิมๆได้ข่าวแว่วๆได้ข่าวจะบิวอินใหม่ทั้งห้องเหรอใช่ไหนบอกสปอนเซอร์หน่อยเผื่อมีคนดูอยู่เข้าได้นะคะอยากได้มากเลยเฟอร์นิเจอร์ในห้องใหม่แบบเรียบๆมินิมอลหน่อยหรอเนี่ยห้องพี่ฟิล์มก็ไม่ใหญ่นะครับห้องประมาณ3เมตร3คูณ3นะห้องไม่ใหญ่นะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะแล้วก็อยากจะมาวิวอินนะเรายินดีนะครับใช่มาทำให้น้องเขาหน่อยนะฮะโอเคจบแล้วตรงนั้นมาดูหนูดิอ่ะโอเคได้ไปเร็วมาเดี๋ยวมาดูกันห้องพี่ฟิล์มมีอะไรบ้างเหมือนนี่ก็จะแบบมีโต๊ะเครื่องเขียนประมาณนี้ของเยอะใช่ของเยอะมากนี่เหรอมีอะไรมั่งมีสกอร์ดีแบบเป็นของเทปที่ไม่เคยใช้เลยตรงนี้แบบใหม่ทุกม้วนแล้วก็มีประกงประกาข้างล่างของใช้ในขายต่อนะคะอันละร้อยใช่ครับคุณฟิวใช่นะคะเปิดขายเองสองพันแล้วก็มีพวกสมุดหนังสือของใช้กระจุกกระจิกอ่ะแบบมีขนมด้วยสติกเกอร์กล่องเก็บของอะไรแบบนี้ฝั่งนี้คือจะแบบเป็นขาวกับฟ้าแบบแผ่นของเล่นอะไรงี้ส่วนข้างบนก็ใส่โมเดลนิดนึงเพราะว่าตู้ข้างล่างไม่พอไหนเขาดูไหนอันนี้มันเป็นกล่องเก็บของ แต่ว่าฝั่งข้างๆนี่นะคะค่อยเปิดมูลค่าเท่าไหร่300โอ้ตัวนี้น่าจะตัวละ600มั้งตัวละ600ข้างหลังก็มีคู่ 1,600 ที่เหลือก็ตัวละ4-500โอเคนะครับแล้วตู้นี้อ่ะตู้นั้นก็พวกเก็บแบบกล่อง iPhone Apple ต่างๆอะไรอย่างงี้นี่เป็นรุ่นตึ๊ดๆๆๆก็ประมาณนี้นะครับใช่แล้วมีอะไรอีกครับก็ฝั่งโน้นเป็นอัลบั้มก็มีอะไรอีกเนี่ยไอ้แดงๆนี่ใครเนี่ยอีป๋อที่แม่ชอบอ๋อพ่อไม่รู้จักหรอกนะครับแถวนี้ก็จะรกๆนิดนึง
ใช่คือของมันแน่นหนาหนูก็เลยแบบอยากเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ให้มันดูแบบว่ากระทันรัดแล้วก็เก็บปุ๊บแบบเรียบร้อยปั๊บนี้ไงฝั่งเตียงก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมของเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อยู่เหมือนเดิมงงไหมห้องมันไม่ใหญ่อะนะเพราะว่าใช่มันแบบว่า3x3เองส่วนของนี้ก็แบบวางแฮมสเตอร์ดูดิห้องไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องแป้งมันเล็กมากเลยนะจริงๆห้องไม่เล็กกับเราอะลกดูของมันก็บีบหนูเข้ามาแล้วไหมเออใช่ไหมดูความหนาของไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียนจบเดี๋ยวซื้อบ้านเดี่ยวให้หลังว้าวโหพ่ออีกตั้ง3 ปีเอออดทนหน่อยโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูแฮมสเตอร์ตัวใหม่ดีกว่านะครับใช่จริงๆอะฟิล์มมีแฮมสเตอร์อยู่แล้วตัวนึงชื่อว่าอะไรนะชื่อแทนหอมอยู่ในนี้แหละไหนนะแทนหอมไหนก็ไม่เห็นเลยเรียกน้องกันต้องเรียกงั้นเหรอไม่เรียกอย่างนี้เอามือซีซัวเข้าไปกัดนิ้วเนี่ยออกมาออกมาอันนี้มาเรียกเอาไม่ออกเลยเอามาดูหน่อยนะขอเนี่ยมาชอบของเนี่ยเมื่อกี้คือก่อตกใจโอ้โหดิ้นกงแตกเลยอ่ะขนาดเรียกเขาดีๆนะดูเนี่ยดูเอามือเกาะเห็นนะวันก่อนกัดไม่ใช่หรอยังเป็นแผลอยู่เลยเฮ้ยแต่จริงๆเมื่อกี้มันชอบจกก่อนพอจกเสร็จแล้วไม่ยอมสะบัดมือมันก็จะกัดต่ออย่าครับจบเลยนะครับอะไรกันครับเนี่ยแต่จริงเชื่องเนี่ยจริงๆก็อย่างงี้ใช่นะเออนี่ไงเฮ้ยตัวเขาใหญ่ขึ้นมากเลยถ้าเมื่อกี้สังเกตดีๆน้องแค่เอามือสองข้างเกาะนิ้วไว้เฉยโอ้อย่างสะดุ้งอะเมื่อกี้สะดุ้งนี่ตกใจพี่มาตลอดเลยเห็นไหมจริงๆอ่ะป้อนขนมเขาได้เนี่ยขนมอะไรเงี้ยป้อนเข้าปากอ่ะไหนป้อนดูเอ้ยแต่อย่างงี้เขาดูเชื่องมากเลยนะใช่เดี๋ยววางข้างล่างก่อนอันเด็ดเสียงตัวไหนข้างบนข้างบนอึดอัดอันนี้ก็คือกรงหนึ่งเลี้ยงตัวเดียวใช่ป่ะพี่ใช่เฮ้ยน้องน่ารักอ่ะเอาเข้าเกาะอะไรมาเมื่อกี้กัดนึกว่าเลือดสาดแล้วจริงแค่กอดตกใจไปก่อนไม่เสียหายอะไรโอ้โหดิ้นกงแตกอะจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นโอ้โหตายเลยอะให้เขาดูหน่อยดิเหมือนเขาไม่มีกระดูกเลยใช่แต่น้องกระดูกเปราะมากไม่คิดจะเดินหน่อยเหรอก็เดินนี่ไงนี่ทำอะไรกินเหรอดมกลิ่นทำความสะอาดกัดเจ้าของไหมกัดไปแล้วกัดแน่นอนกัด 100% ทุกคนต้องเคยโดนกัดว่านไหมแต่ว่าตัวหนูน่ะตัวใหญ่แต่ว่ามันผอมๆมาเพราะยังเด็กอยู่ความอ้วนตัวนี้กี่เดือนแล้วเนี่ยอุ้ย3-4 เดือนน่าละมั้งแต่ที่ร้านชอบบอกว่าเนี่ยตัวเนี้ยเดือนนึงตอนที่เอามาแต่ฟิล์มว่าตัวน้องเกินเดือนแล้วตอนนี้ก็น่าจะอยู่เยอะอยู่เพราะว่าอันเนี้ยไม่ได้เลี้ยงไม่ได้แบบว่าเอามาจากฟาร์มไงเอามาจากตามห้างตามตลาดอะไรเงี้ยที่เขาเลี้ยงรวมๆเออแล้วเขาก็จะบอกแล้วว่าเนี่ยน้องเดือนหนึ่ง2 เดือนอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาใหญ่นะใช่ก็สมบูรณ์นะอันนี้ถือว่าอ้วนไหมไม่รู้เหมือนกันดูไม่เป็นนะคะแต่ก็เลี้ยงน้องแบบว่าดีอยู่นะใช่เดือนหมดไปกับค่ากงเท่าไหร่นะกงไซส์เนี้ยมันประมาณ450ไซส์เนี้ยกง400แต่ค่าของข้างในอ่ะแพงอยู่ของใช้น้องอ่ะซื้อมาตัวเท่าไหร่นะตัวละร้อยแต่ตัวนี้ร้อยหนึ่งหรือตัวบน25,000ขิงเว้ยว่าซื้อแพงการจัดบ้านให้เขาคือสไตล์มินิมอลใช่ก็แบบว่าของที่เขาต้องมีแบบจากต้องไซส์นี้ถ้าเล็กกว่านี้ก็จะแบบว่าพอน้องวิ่งหลังจะแอนเนี้ยมีบ้านเซรามิกให้เขาเย็นหน่อยมีสะพานให้น้องได้มุดมีบ้านโลบมีที่รับฟันไหมก็คือมือเราเฮ้ยไม่รับฟันแล้วอันนั้นเรียกกัดเลยน้องจะแบบปีนเก่งมากเลยดูน้องแบบสายปีนนะกินอะไรไหมดมเรียกกินกินใหม่ๆเนี่ยกินอาหารใหม่ๆเนี่ยโอ้ฉลาดนะเนี่ยอมหมดแล้วเนี่ยอมไว้ข้างแก้มหมดแล้วนะคะโอเคนะตัวนี้จะเป็นตัวเมียใช่ไหมใช่หุ่นน่ารักอะเพราะว่าน่ารักอยู่นะตัวเนี้ยตัวนี้น่ารักแต่ตัวนู้นจะใหญ่กว่านั้นเยอะเลยอะดูดีความแบบตุ้ยนุ้ยน้องจะตัวแบบประมาณนี้แหละเนี่ยนะใช่กัดไหมกัดอยู่แล้วแบบเนี่ยมันยังเป็นรอยฟันเขาอยู่เลยเนี่ยยังเห็นนิ้วนางแบบเป็นจุดๆแดงๆนี่คือนั่นแหละกัดเนี่ยแต่น้องก็แบบกัดเพราะว่าน้องขี้ตกใจไงเอามือเข้าไปซีซัวอะไรอย่างเงี้ยอย่าหาทำโอ้โหเข้าแล้วแอบแล้วเข้าไปนอนอ๋อ
อ่ะโอเคปล่อยเขานะครับโหตัวบนยุ่งแล้วเลยอ่ะทำไมอ่ะตัวบนไม่กัดแต่ว่าขี้ตกใจอ่ะมันแบบไม่ค่อยให้ยุ่งอ่ะเหมือนน้องยังตื่นตื่นกงอยู่แต่ตอนกลางคืนก็คือโอ้โหก็คืองั้นแหละแต่ว่าตอนคืนอ่ะฟิล์มชอบเข้าห้องน้ำตอนแบบว่าดึกๆใช่ปะหาน้องไม่เจอสีครีมไงจริงๆน้องแอบอยู่หลังเนี้ยแล้วน้องก็จะแบบยืนนิ่งๆมันน่ากลัวมันแอบหลอนนะแบบน้องเป็นอะไรอ่ะนั่งก็ร้องร้องอะไรร้องกลัวหรืออะไรร้องเพราะอะไรไม่รู้แต่ว่าตัวข้างล่างยังอยากเล่นอยู่เพราะหิวร้องร้องตัวนี้อยู่ไหนเขาจะตกอยู่ในบ้านอ๋ออยู่เฮ้ยเขานอนหงายอ่ะกิ้งเมื่อกี้กิ้งอะไรอ่ะอะไรอ่ะอันนี้อุ้มได้นะพี่กัดปั๊บยังไม่เคยโดนตัวนี้กัดแต่น้องอะโซนน้องชอบแต่ว่าน้องขนยาวพ่อดูดิดูมอมแบบกระเซาะกระเซิงมากเดือนเดียวเดือน3วันเฮ้ยมันผิดกินกันนะมันไม่กัดอ่ะฟิล์มไม่นะไม่กัดไม่กัดเลยไอ้ปิดกรงนี้เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวกัดกันปิดก่อนปิดก่อนนี่ๆตัวเล็กนะครับชื่ออะไรนะตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กเทียนหอมน้องเทียนหอมอยู่นี่นะครับไอ้น้องบอกเองไม่เติมอาหารให้เลยมนุษย์เออว่าหมดแล้วอ่ะเติมก่อนเติมก่อนจริงๆอ่ะน้องอยู่ได้ควรวันละช้อนแต่วันเนี้ยเห็นว่าอาหารยังเหลืออยู่ไม่ช้าเลยยังไม่ได้เติมตัวนี้ชื่อว่าน้องจี๊ดจี๊ดจี๊ดแบบซอสอ่ะจี๊ดโอ้มันต้องแบบอีทอีทเปล่าเดี๋ยวดูๆน้องนี่แล้วน้องขนยาวอ่ะพ่อดูดิแล้วแต่ว่าที่เห็นดูๆตอนโตขนเขาจะสั้นนะหรือว่าน้องแบบนี่พันอะไรนะใจแอนยุโรปเนี่ยคือเดือนเดียวเท่ากับว่า 3-4 เดือนของฝั่งนู้นเลยอ่ะคนละพันเนี่ยอนุนวินเทอร์ไวท์อันนี้ใหญ่แค่ไหนเนี่ยก็จำมือฟิล์มอ่ะแบบทั้งมืออ่ะน้องน้องหน้าเขาไม่เหมือนกันเนาะใช่คนละทรงเลยตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะ 2,500 เพราะว่าหน้าเหมือนหมูอ่ะ แต่ว่ามันมีหลายแบบว่าหลายแบบไงมันจะมีแบบว่าใจแอนไทยใจแอนยุโรปอะไรเงี้ยพันอื่นๆหน้าก็จะเปลี่ยนไปขนแต่ว่าทรงก็ประมาณนั้นแหละดูดิดูเขาชอบมุดอ่ะอยู่ไม่ค่อยนิ่งแต่ตัวเขาเบามากเลยนะเฮ้ยเจอแล้วออกมาดมแล้วใครวะเออหน้าไม่เหมือนกันนะคนละทรงฝั่งนู้นจะน่ารักหน่อยจะเป็นทรงที่เห็นบ่อยๆแต่ว่าใจแอนก็คือแบบราคาค่อนข้างจะแพงอนาคตก็เลี้ยงเม่นแล้วเนี่ยเม่นนะอยากเลี้ยงแต่กลัวแบบอุ้มน้องยากอ่ะเพราะว่าน้องมีหนามแต่ว่าเคยอุ้มของเพื่อนนะแล้วแบบมันก็ไม่ได้เจ็บมือมันก็นุ่มนิ่มอ่ะแต่ว่าถ้าเลี้ยงเม่นจะเอากรงไว้ไหนแต่ว่าตัวเนี้ยติดยืน2ขาชอบยืน2ขามากถ้าไว้ที่เตียงก็คือจะมุดแล้วก็หลบแล้วก็ยืน2ขาแล้วโดนค่าอุปกรณ์ไปเท่าไหร่เนี่ยค่าอุปกรณ์น้องเหรอก็สังเกตว่ามันจะโล่งมากเพราะว่าหมดกับน้องไปเยอะอ๋อหมดกับค่าตัวเขาไปเยอะใช่อย่างจากนี่คือต้องอันใหญ่ๆนะเพราะแบบเผื่ออนาคตเลยอะน้องตัวใหญ่จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆเพราะว่าจากอันใหญ่ๆแบบเนี้ย400กว่าแล้วไม่พูดอะว่าซื้อกงใหญ่มาด้วย ซื้อกง84เซนมาด้วยอีก 1,200 นะครับนี่นะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ของพี่ฟิล์มนะครับใช่ดูแล้วถ้าเกิดอยากเห็นรายละเอียดเยอะกว่านี้นะครับก็ไปดูที่ช่องพี่ฟิล์มได้พี่ฟิล์มมีช่องนะครับน้องๆฟิล์ม Happy Channel นะขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับเข้าไปดูกันด้วยนะครับนี่อยากจะโชว์อุ้งเท้าน้องมากเลยน่ารักดูมือกับเท้าน้องดิเฮ้อ่ะโอเคตอนนี้เค้าอายุเท่าไหร่1เดือนกับอีกประมาณ 3-4 วันน่ะน้องเกิดวันที่22อ่ะ22เดือน5ได้มา22เดือน6ก็1เดือนนี่วันที่เท่าไหร่แล้วอ่ะ24ก็ผ่านมาอีก2วัน1เดือน2วันเนาะประมาณนั้นแต่ว่าเวลาน้องยิ้มมันน่ารักหรือไม่ก็แบบเวลากินแล้วโชว์ฟันอย่างเงี้ยไอ้ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวเมียทั้งคู่เพราะว่าตัวผู้ใครใหญ่ไม่ชอบได้ดูดิดูนี่ได้ยิ้มใช่มั้ยใช่นะน้องจะเหมือนเค้าอยากกลับเข้าไปข้างในแล้วอ่ะอยากนอนนะดิเพราะกลางคืนไม่นอนโอเคนะครับนอนแบบว่าดูดิดูดิทำอะไรแต่บางคืนก็จะแบบว่าไปนอนอยู่ในห้องอาบน้ำอ่ะเอ้ยอันนี้ก็ทำอะไรอ่ะอาบน้ำใช่ขยี้กับแบบตัวซ้ายหน่อยให้พวกบอกว่าความร้อนหรือคราบสกปรกน้องออกหรือไม่บางทีก็ฉี่อ่ะเหม็นมนุษย์ฮะไม่เหม็นนะดูดิคิดยังไงถึงมาเลี้ยงหนูเนี่ยคิดผิดไงก็วันนั้นอ่ะพ่ออ่ะไปให้น้องเลี้ยงแล้วหนูก็เลยแบบว่าพ่ายแพ้ความน่ารักก็เลยได้ตัวข้างล่างมาเองแล้วสักพักพอเข้ากลุ่มก็แบบเออเห็นเขาเลี้ยงกันมันน่ารักกันอ่ะก็เลยได้มาด้วยอีกตัวนึงก็เป็นสองตัวเลยใช่ไหมอยากได้อีกพันนึงด้วยไงดูโซนใหญ่ก็เลยเลี้ยงพ่อเปิดฟาร์มเลยไหม
ไม่ไหวไม่เอาเหมือนฟิวดิเซอร์ไพรส์6ตัวแล้วก็ต้องมาหาบ้านให้เขาก็ไปหมดแล้วนะ6ตัวนะเจอบ้านหมดแล้วนะครับสบายเลยใช่ค่ะแต่ว่าเลี้ยงน้องง่ายให้อาหารวันละครั้งเองตัวนี้เอาอาหารให้เขาหน่อยทำไมเขาเอาไอ้พวกอันนั้นใส่ไปในเทียบน้ำเยอะจังบางทีเขาก็ใส่เผื่อแบบว่าเหมือนมาติดตัวไปด้วยอะไรเงี้ยอ๋อนึกว่าคาบไปวางไว้ใช่บางทีก็คาบทำรังแบบว่าในนั้นมันจะฟูๆหน่อยแล้วนี้ทำไงต่อเติมอาหารให้เขาคือเมื่อคืนอ่ะให้อาหารซองแบบนี้ไปด้วยแบ่งคนละครึ่งแล้วก็เช้ามาหายเรียบเลยชอบป่ะไม่รู้เหมือนกันแบบไม่เคยกินอ่ะป้อนเหมือนแมวเลยใช่เหรอใช่กินแบบแมวเลียนะใช่น้องเขาจะงับแล้วก็กินเพราะว่าเนื้อมันไม่ได้เหลวมากเงี้ยมันสามารถกัดได้เฮ้ยออกมารอแล้วได้ยินเสียงตักอาหารออกมารอแล้วกัดมือมาเนี่ยสับไม่น้องน้องอยู่เป็นแหมมีเกาะมือได้น่ารักอ่ะน้องเต็มในถ้วยหาอาหารดิกินอยู่ไหนอ่ะกินอยู่นี่เดี๋ยวถืออ่ะเดี๋ยวสองขาเฮ้ยขอดูอันนี้หน่อยไม่รู้ว่ารสนี้น้องจะกินไหมเมื่อวานเหมือนจะเป็นโยเกิร์ตมาซองนี่กินหมดเลยเหรอไม่หมดก็เก็บไว้อะไรเงี้ยให้น้องตัวเล็กกินวันอื่นดูดมดิดูตัวดิจริงจังเลยเนี่ยกินจนถ้วยหมุนนะนี่ดูขานี่คือแบบเฮ้ยอะไรอ่ะกินบ้าอันเนี้ยชอบโอ้ยอันนี้รสชีสโอ้ชอบมั้ยเนี่ยแต่ฟิล์มเห็นของคนจีนเวลาเขาให้เขาจะให้กับตัวแครอทที่เป็นขนมปังกรอบอ่ะแล้วก็ไปปลายแล้วน้องก็จะกินดูถือซองเนี่ยเหมือนแมวอ่ะเหมือนเขามีความสุขมากเลยใช่เนี่ยเลี้ยงดีจะตายแล้วเราอดอย่างเงี้ยแม่ก็ไปซื้อขนมให้สักทีพูดแล้วก็หมดหยิบหิวเลยตังมีเปหนูหมดเออทำไมชีเหลือพันกว่านึกดูแบบเปหนูหมดแล้วใช่แบบซื้ออย่างเงี้ยให้น้องกินอ่ะถ้าป้ายนิ้วก็คือกัดอ่ะไม่น่าจะใช่ดูดอ่ะฟิล์มก็เลยแบบไม่กล้าแบบว่าเอาไว้ที่นิ้วนะมีความแบบอยู่ข้างล่างให้เขาอยู่ข้างล่างโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะพาพี่ฟิล์มไม่มีใช่พาทุกคนมาห้องฟิล์มก็ไม่ได้เห็นอย่างอื่นเลยนอกจากหนูนะครับเพราะอย่างอื่นก็ถ่ายแบบธรรมดาอยากดูก็ไปดูช่องพี่ฟิล์มละกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องหนูยังไงเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย